เลญพรยอดกลาลยานมิตรทั่วโลกเนาะกองผลจักพรรดิหาสวรรค์ทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังนะวันนี้ก็เมื่อกี้แรงมากนะเครื่องดับไปเลยกำลังจะเริ่มรายการก็เหตุขัดข้องเกิดขึ้นได้แต่เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุขสากลก็เฉยๆน,น,นะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นได้กับ ทุกคนนั่นแหละว่าชีวิตมันก็มีอะไรที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆขอแค่นิ่งๆแล้วก็ปรับไปแก้ไปแล้วก็มีอย่างเงี้ยนะกำลังใจนั่งรอกันอยู่แบบเนี้ยไม่หนีไปไหนก็ต้องขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้กันทุกๆวันเมื่อกี้น้องก็บอกไปแล้วนะว่าพรุ่งนี้วันพระก็ต้องละนิวอร์นี่ก็คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมาบอกเตือนจริงๆไม่ใช่เฉพาะวันพระหรอก ทุกๆวันเราก็ต้องละนิวรนให้ได้เพราะเครื่องนิวรนเนี่ยเป็นเครื่องกั้นความดีแล้วก็จะขวางทางไม่ให้เราเข้าไปสู่ฝั่งแห่งความสุขตลอดการคือพระนิพพานได้ดังนั้นก็ศึกษาเรียนรู้กันไปนี่ก็คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมานั่งฟังพี่พูดอยู่ตรงนี้นะก็คืออยากจะให้รู้กันมากขึ้นวันละหน่อยครึ่งชั่วโมงเองเนาะก็มาฟังกันไปแบบนี้วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็น อีกวันซึ่งเป็นวันพิเศษนะสำหรับวัดพระธรรมกายก็คือมีบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระธรรมกายก็คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศหรือหลวงนาชนาวันนี้เป็นวันอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิดของท่านวันนี้หลายรอบแล้วนะหลวงนาท่านมาถึงวันนี้แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ยังหนุ่มฟอเสมอตั้งแต่พี่รู้จักท่านมาขันแข็งแรงดูแลสุขภาพ มาดีวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเนี่ยนะเผื่อใครไม่คุ้นหน้าก็คุ้นหน้าเนาะเคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นเนาะนี่ก็ประเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศดวงหน้าชา,าณาผู้ซึ่งเป็นอ่ากำลังสําคัญอีกท่านหนึ่งของวัดพระธรรมกายวันนี้ของท่าน72ปี5 0พรรษาแล้วนะนี่คือเป็นสิ่งที่ให้เราอนุโมทนาบุญกันเพราะ นานๆจะเจอพระแบบนี้กันทีหนึ่งซึ่งมีความรู้ความสามารถอย่างดีท่านเป็นเบื้องหลังแห่งสถาปัตยกรรมในวัดนี่แหละที่ใหญ่ๆโตๆที่เราเห็นเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่โบสถเลยหาธรรมกายเจดีนอาคารนี้นะาคารร้อยปีแล้วก็อะไรที่ใหญ่ๆโตๆเนี่ยลงหน้าท่านดูแลควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดเลยในนั้นที่เราเห็นอยู่ก็ล้วนเกิดจากความสามารถ ของท่านซึ่งก็กรับนโยบายมาจากหลวงพ่อธรรมชยโยนะก็สร้างบารมีกันมาเป็นูบไปคณะแบบนี้แหละวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งมาแบ่งปันให้ฝันในวันแห่งความสุขสากลน,นี่คือสิ่งที่โลกอยากจะให้เราได้มีความสุขกันวันนี้เขาบอกออสหรประชาชาติเขาอยากให้คนในโลกนี้มีความสุขก็เลย จะทํำยังไงดีคนถึงจะมีความสุขกําหนดวันในความสุขขึ้นมาเลยคนจะได้มีความสุขกันอย่างเงี้ยนะก็จริงมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วกันการที่วีวันนั้นวันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เราได้ะระลึกนึกถึงว่าจะทํายังไงให้ชีวิตมีความสุขตามแบบอย่างที่โลกอยากให้เราเป็นแต่ว่าเราเองเนี่ยเป็นมากกว่านั้น เราเป็นนักสร้างบารมีเราเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องเรียนรู้มากไปอีกระดับหนึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะยกเรื่องของวันแห่งความสุขสากลน,นี่แหละว,ว่าสิ่งที่ทางสาหารประชาชาติเขาอยากจะให้คนในโลกเนี่ยมีเพื่อให้เกิดความสุขอันนี้คือสิ่งที่เขาสรุปกันมาแล้วนะว่าถ้าคนในโลกเนี่ยซึ่งมีหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็ มีความแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเนยที่อยู่ในโลกใบนี้เขาอยากจะให้คนที่อยู่ในโลกใบนี้มีความสุขก็เลยกําหนดวันแห่งความสุขตรงนี้ขึ้นมาโดยปรารถนาอยากจะให้คนในโลกเนี้ยมีทุกน้อยลงแต่คือมีความสุขนั่นแหละโดยอย่างแรกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยที่จะทําให้คนในโลกนี้มีความสุขเขาบอกว่าต้องกําจัด ความจนให้ได้ใช่ไหมเอ่ยมีตังค์แล้วมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะโอ้มีเงินนะใช้กันอย่างเต็มที่เหมือนแถวนี้หลวงพี่ไม่ห่วงเพราะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้รู้จักเส้นทางในการทําบุญคนที่จะไม่รู้จักวางใจปรับใจกับชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยกําหนดขึ้นมาว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้คนมีความสุขได้คนก็ต้องมีตัง ไม่จนนั่นแหละก็คือสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องกําจัดให้ได้ในเป็นพันธกิจเป็นมิชชั่นของสาธชารณชาติก็คือต้องกําจัดความจนให้ได้เขาเลยไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ประเทศที่จนๆอันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่สองคนต้องรู้สึกว่ามีความเท่าเทียมกันการแสดงความเห็นการแสดงอะไรเนี่ยต้องได้รับการรับฟังคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่อะไรยังไงตรงไหน นี่คือสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าเท่าเทียมเอ้ยไม่ใช่ไม่เท่าเทียมคนรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมสารประาช,ชาติเลยอยากให้คนมองว่าเท่าเทียมกันเชื้อชาตินี้เชาื้อชาตินั่นประเทศนั้นประเทศนี้ต้องเท่าเทียมเพศนั้นเพศน,น,นี้อย่างเงี้ยนะที่มันมีกันเยอะอยู่ตอนนี้เขาก็เลยอยากจะให้เป็นแบบนี้ซึ่งตอนหลังมาก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งค่อยๆปรับแนวคิดของคนมาจนถึงวันนี้เราคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีหลากหลาย เหตุมีหลากหลายอะไรกันแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเมื่อไหร่คนรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกันความแตกต่างที่มากจนเกินไปเนี่ยคือพูดในตามตรงนะว่ายังไงก็ไม่เท่าเทียมหรอกแต่ว่าถ้าต่างกันมากจนเกินไปก็ไม่ไหวดังนั้นถ้าเกิดว่าเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันมันก็จะทำให้เราเองโอเคแหละพอรอดในในการอยู่ในโลกนี้นี่คืออย่างที่สองอย่างที่สาม ทำให้โลกเนี่ยน่าอยู่และจะทำยังไงเขาก็เลยมองในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมนี่คือเป็น3อย่างที่สาธาราชาติอยากจะให้คนมีซึ่งถือว่าเป็นการเป็นกรอบ แนวคิดที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่เขาวางไว้สามอย่างหนึ่งคนไม่จนสองมีความเท่าเทียมสามอย่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้โลกนี้น่าอยู่นี่คือกรอบที่เขาวางแผนกันไว้เลยเป็นที่มาของวันนี้วันแห่งความสุขสากลอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเอามาแบ่งเอามาปั่นให้เราได้รับทราบกันเพราะพวกเรามีความสุขกันอยู่แล้วนะในระดับหนึ่งถึงสุขมากเพราะว่าสร้างบารมีแล้ว เราวางใจได้ดีเราเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเงินที่มันไม่ค่อยมีกันนั่นะก็เพราะว่าทําทานมาน้อยไปถ้าเกิดว่าเราเองเจอสภานะแบบนั้นในสมัยก่อนเราก็เริ่มที่จะทําทานมากขึ้นเป็นปกติอันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่สองความไม่เท่าเทียมกันเราทราบกันดีอยู่แล้วอย่างที่บอกปไปเมื่อกี้คนไม่มีทางที่จะเท่าเทียมกันหรอกเพราะทำบุญประกอบเหตุ สร้างบุญประกอบเหตุสร้างกรรมทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมาแตกต่างกันเนาะอันนี้คือเราทราบดีกันอยู่แล้วพอมันมีความแตกต่างจะให้เหมือนกันเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ก็เลยมีความแตกต่างทั้งรูปร่างหน้าตาสีผิวพื้นที่ภาษาเยอะเลยที่มันจะมีความแตกต่างกันเนี่ยแต่ในแนวคิดของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยเป็นนักสร้างบารมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้กันก่นกอนเลยว่าสิทธิ ในที่เท่าเทียมกันซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้คือสิทธิ์ในการเท่าเข้าถึงธรรมที่เท่าเทียมกันถ้าปฏิบัติตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกวันหนึ่งก็จะไปถึงจุดที่เข้าถึงธรรมภายในแล้วก็ไปรู้ไปเห็นความเป็นจริงของโลกแล้วจะได้รู้ว่าทําไมถึงแตกต่างพอแตกต่างเสร็จพอเข้าไปขณายเสร็จอ๋อเราไม่ได้ต่างกันเลย มีกิเลสอยู่สามตัวเท่ากันโลกโกรธหลงถ้าคนในโลกรู้แบบนี้นะเขาจะเห็นเลยว่ายังไงมันไม่มีทางเท่าเทียมหรอกเพราะมันมีความต่างอยู่แล้วจะดิ้นรนจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่างไรก็ไม่เท่าเพราะนะั่นคือสิ่งที่เราทํากันมาไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยถ้าเข้าใจกรอบแนวคิดว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงทรรได้เท่ากันอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีสิทธิ์ ที่จะเท่าเทียมกันได้มองในส่วนที่เท่ากันได้และอีกอันหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สรงให้ไว้ก็คือว่าพระองค์ทรงสอนแนวทางในการปฏิบัติตนเอาไว้ในโลกนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมะที่ให้เราเอามาปฏิบัติเพื่อที่จะได้เป็นตัวสนับสนุนแล้วก็กรองขยะหรือกิเลสท,ที่เรารู้นั่นแหละให้ออกไปจากใจที่มีอยู่แล้วนี่นร่อนออกไป รวมถึงของใหม่ก็ป้องกันไม่ให้เข้ามาเกิดได้นี่ก็คือสิ่งที่เราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็จำเป็นจะต้องมาศึกษากันกรอบความรู้ตรงนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ให้รู้ว่าคนเนี่ยเท่าเทียมกันแต่มันต้องเริ่มปรับที่ทิฏฐิหรือความเห็นก่อนการที่หลวงพี่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็คือการปรับทิฏฐิ ให้เรามีความเห็นตรงกันว่ามีคนมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แหละถึงจะ,ะทําให้โลกของเราเนี่ยมีความที่ว่ามุมมองของคนในเรื่องทิฏฐิจะเท่าเทียมและสุดท้ายมาสิ่งแวดล้อมทําให้โลกนี้น่าอยู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยในทางพระพุทธศาสนามีอยู่2ส,ส่วนสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นทางกายภาพเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นแม่น้ําทะเลอะ,อะไรอย่างเนี้ ทั่วไปเราก็ต้องดูแลพระเองก็ต้องดูแลสิ่งต่างๆเรานี้มีวินัยกําหนดไว้เช่นเดียวกันดังนั้นกรอบของความมาเป็นชาพุทธเนี่ยต้องถือว่าคําสอนของพระพุทธองค์นั้นอนะ่ะครอบคลุมดีมากเพราะว่าโดยสรุปพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนดี คนดีก็คือว่าหนึ่งตัวเองก็มีความสุขไม่เดือดร้อนสองอยู่กับใครคนอื่นเขาก็อยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนด้วยแล้วยิ่งได้ปฏิบัติทมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวเองเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเลยนะอย่างเช่นพวกเราเนี่แหละสังสมบุญมากขึ้นทุกๆวันฟังธรรมะมากขึ้นทุกๆวันความรู้ก็มากขึ้น นั่งปฏิบัติทำเจริญสมาธิภาวนาใจใสใจสว่างเห็นอะไรชัดตรงตามจริงเออปัญญาก็เกิดแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็อัปเกรดตัวเองในทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็จําเป็นจะต้องศึกษาแล้วสิ่งที่ บอกไปเมื่อกี้นะมันล้อกันเลยเห็นไหมเอ่ยนั่นคือมาตรฐานที่คนต้องการแบบนั้นพทเจ้าท่านให้กรอบไว้ชัดเจนหมดแล้วแหล,ละไม่อยากจนต้องทํำยังไงอ,อ,อยากจะให้เท่าเทียมกันเป็นยังไงแล้วก็จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทําไงท่าน,นให้กรอบให้ข้อวัดปฏิบัติไปหมดแล้วแหละแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งแหล่รวมกันแค่ว่า คนดีโดยสรุปคือคนที่รับผิดชอบนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงให้หลักเกณฑ์หลักการเอาไว้คนดีต้องรับผิดชอบเริ่มต้นตั้งแต่รับผิดชอบตัวเองก่อนรับผิดชอบตัวเองก่อนจากนั้นทําอะไรอีกรับผิดชอบต่อสังคมบุคคลที่เราอยู่ด้วย 3. รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ข้อสุดท้ายรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นมนุษย์แล้วก็ที่ไม่ใช่ล้อกับของ สาชาชาติไม่เอ่ยอันนี้เทศไว้2,600กว่าปีแล้วกรอบตรงนี้ซึ่งเป็นที่หลวงพี่พูดเมื่อกี้เป็นหลักอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าเป็นขีิปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติของผู้อยู่คลองเรือนอย่างพวกเรานี่แหละดังนั้นมนุษย์ในโลกเนี่ยถ้ารู้กรอบตรงนี้นะว่าจะเป็นคนดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติภาษาไหนถ้าทําตามที่พระเจ้าบอกหนึ่งรับผิดชอบต่อตัวเองดูแลตัวเองให้ดี ถ้าเป็นในเชิงของพู้ศึศาสนาคือถือศีลให้ดีสองรับผิดชอบต่อสังคมสังคมจะต้องเป็นยังไงเอ่ยเมื่อกี้บอกเท่าเทียมเป็นปึกแผ่นจะต้องไม่ลำเอียงนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะจะลำเอียงเพราะรักคนนั้นจะชังคนนี้จะกลัวคนโน้นหรือว่าอันนี้อันข้อสุดท้ายนี่อันตรายรู้ไม่เท่าทันเขาโดนหลอกอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาได้ในสังคมเราก็ต้องควบคุมให้ได้แล้วต่อมาครับ ผิดชอบต่อเศรษฐกิจและจะทำยังไงถึงจะรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจได้ก็ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูมหรสพเกียรติค้านคบคนชั่วเป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยข้อที่ร้ายแรงที่สุดคือคบคนชั่วเป็นมิตรคบเพื่อนไม่ดีก็สามารถจะทําให้เราผิดพลังพลาดไปหมดแต่เราเองเป็นกัลยาณมิตรเราเป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรแท้แล้วก็ สามารถจะเปลี่ยนพลิกชีวิตคนได้เนี่ยนี่คือความแตกต่างของคนดีกับคนที่ว่ามีความไม่รู้หรือจะเรียกว่าคนไม่ดีที่อยู่ในสังคมก็ได้แต่หลวงพี่ตีกรอบไว้ตรงนี้ให้เรารู้กันไว้ว่าในคำสอนของพระพุทธศาสนาคนที่ทำอะไรไม่ดีนั้นพวกนั้นคือคนที่ไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องธรรมะไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตแล้วถูกกิเลสช,ชักนำชัก จูงหรือว่าบีบขั้นบังคับให้เขาต้องไปทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรอยากจะให้มองแบบนี้ถ้าเรามองแบบนี้เราสามารถจะไปพูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้แต่ถ้าเรามองเขาไม่ดีนู่นนั่นนี่ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ไม่อะไรแบบเนี้ยนะคนไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเขาจะบางทีอาจจะสามารถจะทําให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวเรารวมถึงสังคมในภาพรวมได้นี่คือมุมมองที่พระพุทธเจ้าท่านให้เอาวัยับ พวกเราในวันนี้สรุปมาให้ฟังในวันแห่งความสุขจะได้รู้ว่าถ้าจะทําให้เกิดความสุขเนี่ยเราต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีถึงจะเกิดสิ่งอย่างที่พระพุทธองค์ท่านทรงให้ไว้เมื่อกี้นั่นแหละบอกไว้4อย่างนะรับผิดชอบตัวตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจหรือว่าการเงินการทองทรัพย์สินอะไรที่เรามีและสุดท้ายมาสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั่วไปนี่ก็เป็นภาพที่ เขามาเปรียบเทียบเล่าให้พวกเราฟังว่าคําสอนดิว่าธรรมะเนี่ยทันสมัยอยู่เสมอเลยตรงนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพอ่อรัตตชิวซึ่งได้สรุปคําสอนตรงนี้ขึ้นมาให้ได้เรียนรู้กันไปแต่นะมาคุยกันถึงวันนี้แล้วก็ต้องทุกๆครั้งหลวงพี่ก็จะยกในพระไตรปิฎกขึ้นมาว่าการที่คนไม่รู้หรือผิดพลั้งพลาดไปทําอะไรไม่ดีหรือแม้แต่ไม่มีความสุขก็ตามที ทั้งหมดนั้นล้วนเกิดจากมารที่เป็นตัวทําให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งกิเลสมาในกิเลสที่ปั่นไปแบบนั้นและรวมถึงที่ว่าเป็นมารประเภทอื่นๆด้วยเนี่ยนะซึ่งจะทําให้คนเกิดทุกข์ทำให้คนไปทําอะไรที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเรารู้กันก่อนวันนี้ก็มีเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงคุยกับมาร พูดถึงว่าเอ๊ะทำยังไงคนถึงจะมีความสุขวันนี้วันแห่งความสุขนะก็ต้องยกเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดถึงความสุขว่าทําแบบเนี้ยและจะมีความสุขเอามาฝากพวกเรากันในวันแห่งความสุขพระพุทธองค์ท่านทรงสอนทรงบอกอะไรไว้บ้างในเรื่องคิดว่าอะไรที่ทําให้เราเองเนะี่ยมีความสุขเดี๋ยวเรามาฟังกันดูแล้วกันนะจะได้รู้ว่า ความสุขเนี่ยที่เราจะมีได้มันเกิดจากทางไหนได้บ้างวันนี้ก็จะมีรายละเอียดเยอะขึ้นมาหน่อยนึงก็ลองดูกันแล้วกันนะเนาะพระผู้มีพระภาคเราคุ้นกนดีอยู่แล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสพระคาถานี้แก่มานผู้มีบาปดังนี้เมื่อมีกิจเกิดขึ้นมีงานมาเนี่ย สหายทั้งหลายนำสุขมาให้เพื่อนก็จะสามารถช่วยเราได้ก็จะทําให้เราผ่อนแบ่งเบางานก็จะมีความสุขอันนี้เข้าใจเนาะอย่างแรกมีเพื่อนมีเพื่อนจะได้ช่วยกันทำมาหากินอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนี่คืออย่างแรกเลยเมื่อมีกิจเกิดขึ้นสหายทั้งหลายนําสุขมาให้พวกเราได้ 2. ส,สันโดษหรือความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นําสุขมาให้ เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าที่ไม่คนทุกเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะไม่รู้จักพอก็มาจากตรงนี้แหละพระพุทธองค์ทรงให้รู้จักพอคือพอใจในทรัพย์ในสิ่งที่เรามีปัจจัยตามมีตามได้ก็จะนำสุขมาให้พอใจในสถานะที่เราเป็นแบบนี้ในเวลาสิ้นชีวิตช่วงที่เราหลับตาลาโลกไปแล้วเนี่ยบุญนำสุขมาให้ เราทำกันทุกวันอยู่แล้วเนาะใครทําบุญทุกวันพิมพ์9ก้ามารัวๆให้รู้หน่อยแล้วกันนะในเวลาสิ้นชีวิตบุญนําสุขมาให้แล้วที่ว่าสุดยอดของความสุขเนี่ยนะก็คือการละทุกข์ได้ทั้งหมดนําสุขมาให้โอเคเนาะอันนี้คือส่วนแรกที่พระบรมทรงบอกไว้ทีนี้มาส่วนที่สองมีอะไรอีกที่จะนําพาความสุขมาให้กับพวกเราได้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่มาฝากกันในวันแห่งความสุขสากล ในโลกนี้การเกื้อกูลมารดานำสุขมาให้ดูแลแม่นำความสุขมาให้กับเราการเกื้อกูลบิดานำสุขมาให้ดูแลทั้งพ่อทั้งแม่นำความสุขมาให้ใครทําแบบนี้บ้างเนี่ยพิมหนึ่งมาให้รู้ก่อนนะดูแลพ่อดูแลแม่มาเป็นอย่างดี 3. การเกื้อกูลสมณะดูแลพระเนี่ยก็นําสุขมาให้เนี่ย แล้วก็ยิ่งใครที่มีบุญมากเนี่ยการเครื่อกูลท่านผู้ประเสริฐในวงเล็บพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกผู้ลอยบาปได้แล้วคือผู้ที่หมดกิเลสได้แล้วเนี่ยนำสุขมาให้ตรงนี้เราเองอาจจะลำบากนิดหนึ่งแต่ก็เราก็สามารถที่ทําบุญเนื่องกับท่านได้ในเรื่องแบบนี้นะคือการบูชาเข้าพระทุกๆต้นเดือนก็คือส่วนนี้แหละก็จะนําสุขมาให้กับพวกเราก็คือถวาย ข้าวที่เราหรือว่าพัตาหารที่เตรียมไว้เป็นอย่างดีนั้นแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราทํากันก็จะนําความสุขมาให้และในส่วนสุดท้ายในเรื่องของการนําความสุขมาให้นี้พระองค์ท่านทรงบอกเอาไว้ว่าศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราเนี่ยแหละข้อปฏิบัติที่รักษามาตรฐานแห่งความเป็นคนคนวบคุมกายกับวาจาศีลเนี่ย นำความสุขมาให้ตราบเราแก่เท่าเลยศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วในวงเล็บอ,อันนี้พูดเองพระรัตนตรยัยที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละก็นำสุขมาให้ 3. การได้ปัญญาเห็นใจมีความใสสะอาดสว่างเห็นโลกชัดตรงตามจริงก็นำความสุขมาให้คืออ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมดาของโลกก็เป็นเช่นนี้เองอย่างเงี้ยนี่ก็คือ จะนำความสุขมาให้แล้วสุดท้ายมาการไม่ไม่อะไรเลยทำบาปทั้งหลายก็นำสุขมาให้ได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือสิ่งที่เอามาฝากให้กับพวกเราทุกคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านในวันแห่งความสุขวันนี้ว่าชีวิตก็มีเท่านี้แหละแล้วก็ทั้งหมดถ้าเกิดฟังไปแล้วก็ใครจดไว้หรือพอจำได้เนี่ยนะหนึ่ง รับผิดชอบต่อตัวเองเนี่ยที่ว่าจะต้องทําแบบนี้รักษาศีลเอ่ยอะไรเอ่ยรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเราอยู่กันเป็นสังคมการครบเพื่อนเนี่ยเพื่อนถึงจะมาช่วยเราได้แสดงว่าเราเกื้อกูลกันในระดับหนึ่งเลยแล้วก็รวมถึงผู้ที่อยู่กับเราด้วยแม้ว่าจะเริ่มตั้งแต่เด็กๆเนี่ย ดูแลช่วยเหลือพ่อแม่ตั้งแต่พอจําความได้อะไรอย่างนี้ยังน้อยก็ไม่ดื้อไม่สนมากจนเกินไปอันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้อยู่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดเรียนรู้ได้รู้ธรรมะอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะอยากให้สังคมนี้สงบสุขก็ต้องไม่มีอคติไม่ว่าจะอคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเงพราะกลัวและสุดท้ายมาลำเอียงเพราะโง่รู้ไม่เท่าทันเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องกําจัดไปหรือว่าสมมุติว่าหาเงินเนี่ยถ้าเราหาเงินได้ในระดับหนึ่งถ้าเรารู้จักสันโดษพอใจตามมีตามได้เนี่ยนะแล้วไม่เอาเงินที่มีเนี่ยเอาไปในส่วนของอบายมุขเนี่ยคิดว่าจะมีความสุขไหมเอ่ยทุกๆอย่างที่พูดมาอยู่เนี่ยมันจะล้อกันอยู่เลยทั้งในเรื่องที่สหประชาชาติต้องการทั้งในพระสูตรอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง,งได้ตรัสเทศสอนเอาไว้ให้ คารวาสผู้อยู่ครองเรือนนี้ได้เรียนรู้รวมถึงในพระสูตรเมื่อเกี้สิ่งที่จะนำพาความสุขมาให้กับพวกเรานั้นหลุงพี่ก็มาแบ่งปันให้พวกเราได้ทราบแล้วนั่นก็คือแนวทางแห่งการปฏิบัติตัวซึ่งก็ชัดเจนขึ้นมานะว่าทำแบบนี้แบบนี้จะนำสุขมาให้เราก็ทำกันต่อไปแต่การที่จะสู้ไปในโลกใบนี้เนี่ยแล้วก็ต้องสู้กับ ไอสิ่งไม่ดทีทั้งหลายทั้งแหล่ที่เข้ามาในฐานะแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนในฐานะแห่งความเป็นนักสร้างบารมีนี้ต้องมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งวันนี้ก็เอามาฝากผิดท้ายก็แล้วกันนะที่จะทำให้เราถือว่าเป็นส่วนเสริมที่จะทำให้เรามีความสุขได้นั่นก็คือว่าเส้นทางที่เราเดินอยู่นี้อาจจะไม่เหมือนกับที่ชาวโลกทั่ว,วไปเขาเขาใช้กันเพราะเราเองจะเดินทางไกลไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพาน แล้วยังไม่พอจะชักชวนผู้อื่นด้วยคนที่เขาไม่รู้เนี่ยให้เดินไปในเส้นทางเดียวกับเราจนไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้เราต้องพกอะไรมาเราถึงจะสามารถเดินไปถึงจุดหมายตรงนั้นได้ก็ขอยืมไม่ใช่ขอยืมหรอกขอน้อมนำโอวาทของผู้ที่เรารักและเคารพมาก,มากๆเนี่ยนะคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยเอามาฝากให้พวกเราได้รับฟังกันแล้วกันว่าจะเดินทางอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีจะเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วก็เดินไปถึงจุดที่เป็นจุดแห่งบรม,มสุขเนี่ยนะเข้าไปสู่ฝั่งในพระนิพพานหรือนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าไปสู่จุดนั้นได้ที่เรียกว่าที่สุดแห่งธรรมได้นั้นเราต้องมีอะไรเราต้องมีสิ่งนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในเส้นทางในการสร้างบารมีนี้คือความมั่นใจมั่นใจอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะความมั่นใจนี้เป็นบันได ในการก้าวเข้าไปสู่จุดหมายของพวกเราเนี่ยแหละเราหวังจะไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ยต้องมั่นใจเดินไปในเส้นทางนี้แหละอาจจะทุกนิดนึงอาจจะน่าเบื่อหน่อยอะไรงเงี้ยนะเป็นบางจังหวะไม่เป็นไรมีเพื่อนอยู่ก็เดินไปด้วยกันแบบนี้แหละต้องมั่นใจในเส้นทางนี้ในหมู่คณะนี้แล้วต้องยังไงอีกความมั่นใจเท่านั้นที่จะต่อความมั่นใจได้ความสําเร็จใดๆจะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะต้องมีการประกอบเหตุ เราจะต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทํากันอยู่ในตอนนี้อย่างเช่นว่าเนี่ยนะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะเป็นการหล่อพระบรมพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขอเชิญชวนเลยสําคัญมากใครมาร่วมพิธีหล่อได้นี่ก็จะดีมากเลยนะปิดท้ายมาเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อที่ต้นเดือนแต่ถ้ามา,าปิดท้ายด้วยได้นี่ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะเริ่มต้นแล้วก็ ปิดฉากให้สวยงามให้ได้เนี่ยต้องมั่นใจว่าจะเดินไปด้วยกันก็เอาบุญให้สุดแต่มาไม่ได้ไม่สะดวกไม่เป็นไรเราก็ร่วมวิธีผ่านช่องทางต่างๆซึ่งเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วแบบเนี้ยได้การที่จะมั่นใจได้ก็ต้องมีการประกอบเหตุจะสร้างบารมีก็ต้องมีการประกอบเหตุคือการสร้างบารมีและถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรที่เป็นความดีแล้วต้องสําเร็จนี่คือสิ่งที่คุณครูมาใหญ่ท่านได้สอนเอาไว้ ไม่ว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคสำหรับเราเราก็ต้องทำให้ได้ ถ้าเราทําได้ไประสบความสําเร็จมันจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากกันในวันแห่งความสุขวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะเริ่มต้นสัปดาห์มาก็ขอให้มีความสุขกันมากๆๆในทุกๆวันเลยแล้วกันแล้วก็เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมๆกันศึกษาทำไปพร้อมๆกันทั้งคนพูดและคนฟังนี่แหละครึ่งชั่วโมงโดยประมาณไม่มากไม่น้อยจะเอาความดีมาแบ่งปันให้พวกเราได้รู้ว่าทำแบบนี้จะเป็นความดีจะได้มีภูมิรู้ จะได้มีภูมิธรรมแล้วก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันไปด้วยเพราะมั่นใจแล้วก็ปลื้มใจในเส้นทางนี้เส้นทางแห่งความดีเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วเต็มหัวอกหัวใจของเราว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงนั้นชนะทุกอย่างแล้วก็ความดีนั้นจะนำพาความสุขมาให้กับผู้เราทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนในโลกใบนี้ในเวลาใดก็ตามแต่ตั้งใจลพออะพรกันเนาะ ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมมาดีแล้วเก็บความสุขเติมความดีเข้ามาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพวกเราทุกคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกทกท่านก็ขอให้พวกเราทุกๆคนจงปราศจากเสียซึ่งสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัปปภยทั้งหลายอุปสรรคต่างๆนานาใดๆอย่าได้มาเกิดมีกับตัวของพวกเราเลยให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีสมบัติจักรพัดตักไม่พร่อง เป็นอุปกรณ์ในการใช้สร้างบารมีใช้ย่นย่อระยะทางในการสั่งสมบุญสร้างบารมีนี้ในเส้นทางที่เราเรียกว่าเป็นหนทางนำพาพวกเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นก็ขอให้มีทรัพย์สมบัติไปในทุกพบทุกชาติเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกและเกิดมาอยู่ในปฏิรูประเทศ ได้เจอพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติขอให้มีสุขภาพพรรณนามสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้เท่าที่เราต้องการให้มีดวงตาสว่างสวัยมีดวงใจที่เบิกบ,บานไปในทุกๆขณะจิตและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติธปฏิบัติธรรม ขอให้เข้าถึงพระราธรรมกายภายในโดยโดยง่ายโดยเร็วพันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมทบทวนบุญที่ทำไม่ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายแก่มหาปูชนียาจารย์น้อมถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลาย รวมถึงแผ่เมตตาไปยังสพสัตร์ทั้งหลายด้วยเนาะคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็ตื่นอยู่ในอู่ทะเลบุญตื่นมาท่ามกลางความใสความสว่างมีความสุขกันมากๆแล้วพรุ่งนี้พบกันสองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร